วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิษณานะคะสืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วเราเคยทำลูกชิ้นจากหัวไชเท้านะคะเราก็เลยนึกว่าหนเนี้ยเราอยากจะกินขนมผักกาดบ้างแล้วเพราะว่าจริงๆเราอยู่ต่างจังหวัดเราเวลาเราซื้อมากินเนี่ยเราไม่เคยเจอขนมผักกาดที่มันครบเครื่องอะค่ะเจอแต่ว่าแป้งกับผักกาดตอนนี้เราก็เลยอยากจะมาทำกินเองนะคะเดี๋ยวแนะนำส่วนผสมก่อนนะคะอันนี้ก็จะมีหัวไชเท้านะคะแล้วก็เห็ดหอมค่ะกุ้งแห้งป่นนะคะต้นขึ้นช่ายค่ะถั่วลิสงบุกพอแตกนะคะเพราะว่าไม่ชอบถั่วเม็ดนะคะแล้วก็ไข่นะคะหมูสับค่ะน้ำเปล่านะคะแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเกลือนะคะแล้วก็ซอสอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะส่วนน้ำจิ้มจะเป็นมีอยู่2สูตรนะคะน้ำจิ้มสูตรนี้ก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำส้มเกลือซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มแม่ประนอมปนกับซอสพริกค่ะแล้วแต่ชอบนะคะว่าอะไรบ้างอ๋ออันนี้ลืมบอกไปอย่างพริกนะคะใครชอบเผ็ดใส่ไปเลยนะคะตอนนี้เราก็จะเอาหัวไชเท้าเนี่ยนะคะไปขยำเกลือขยำจนผักสลดละแล้วเราก็จะล้างน้ำล้างจนเขาค่อนข้างหายเค็มแล้วนะคะแล้วก็จะมาแบบนี้นะคะนี่คือเราทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคลุกเคล้าส่วนผสมกันเลยในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราก็จะเททุกอย่างลงไปปนกันนะคะนี่นะคะหลังจากเราคลุกเคล้าจนเขาเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งไว้นะคะนึ่งให้สุกนะคะถ้าเกิดว่าจะทอดทานเลยก็รอให้เขาเซตตัวนิดนึงเพราะว่าถ้ามันยังแฉะเวลาเราดึงออกจากพิมพ์นั่นนะคะมันจะเละเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมขนมผักกาดที่เราทำเมื่อกี้นี้นะคะหลังจากเรานึ่งเขาสุกแล้วเห็นไหมคะลักษณะตัวแป้งเขาจะเป็นใสๆอย่างเงี้ยค่ะคือสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยนำไปทอดกินกันค่ะนะคะเอาแล้วนะคะหลังจากที่เรานึ่งขนมผักกาดเสร็จตอนนี้เราอยากจะกินขนมผักกาดเราก็จะนำมาทอดกันแล้วนะคะเพื่อปรุงแต่งรสตามที่เราชอบเหมือนที่เราอยากจะทานนะคะเราทอดจนเริ่มเหลืองแล้วนะคะแล้วเราผักเห็นชัดหรือเปล่าเลยนะคะแล้วก็คิดว่าเขาเริ่มกรอบแล้วเนี่ยแล้วใส่ไข่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราใส่ถั่วงอกไปนะคะตามด้วยต้นหอมค่ะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะกับขนมผักกาดในสไตล์ฝีมือของเรากับ2น้ำจิ้มนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ